Yeah, yeah, let's go.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับจอยมิซูนะคะแล้วก็ผมโก้มิซูครับผมใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเห็นรถของคุณลูกค้านะคะแต่งเต็มเลยออกแนวซิ่งซึ่งพี่โก้เองเขาเป็นเจ้าของนะคะจอยเองก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยคันนี้แต่งอะไรบ้างทำไมซิ่งขนาดนี้พี่โก้คอนเซ็ปต์ลูกค้าคือลูกค้ายังไม่เคยแต่งรถครับเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่น20กลางๆเพิ่งเคยมีรถใช่ครับมีรถคันแรกอยากได้กระบะซิ่งเราก็จัดให้ได้เลยครับโอเคนี่เกิดข้อสงสัยเหมือนท่านผู้ชมนะคะหรือลูกค้านะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างพี่โก้ขอด้านหน้าเลยหลักๆเลยครับข้างหน้านะครับจะเป็นกรอบป้ายไทยเทครับงานแบรนด์นะครับเดี๋ยวแบรนด์อะไรก็ดูกันเอาเองแล้วกันครับมีแบรนด์ด้วยกรอบป้ายที่มีแบรนด์แล้วนะคะแล้วก็ถัดมาด้านข้างครับใส่ล้อลายเวลนะครับเห็นว่าทรงนี้คือแฮะไอ้ฮอตฮิตมากเลยใช่ทรงนิยมที่เห็นเด่นๆหน่อยครับก็จะเป็นฟิล์มใสครับอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มฟิล์มสีฟ้าครับคุณจอยใช่ครับฟิล์มซิ่งหน่อยครับผมด้านข้างถ้ารถซิ่งจริงๆอ่ะจะไม่มีคิ้วกันสาดนะครับอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช่ๆส่วนใหญ่ครับผมจากที่เห็นด้วยตาเนาะจะลาการบนท้องถนนแล้วก็เบามือจับจะไม่มีนะครับจะเป็นคลีนเลยครับผมยับหลังค่านี่คือครับผมสะดุดตามากอันนี้คืออะไรคะเป็นแก๊ปหลังคาครับผมอันนี้จะเป็นแก๊ปแบบสไตล์ซิ่งโดยเฉพาะใช่รถซิ่งต้องมีส่วนใหญ่จะเห็นแต่คาร์บอนกันเนาะซะส่วนใหญ่หลังๆมาก็จะเป็นงานกิจเลสซิ่งโอ้โหนี่แต่งแท้ครับผมจะรอหน่อยล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันนะครับสังเกตดูใช่ลายเดียวกันแต่ไม่เท่ากันนะครับเพราะอะไรอะอันนี้จะเป็นหน้า 9.5 ข้างหลังเนี่ยจะเป็น 10.5 ครับอ๋อทำไมถึงแบบเพื่อความกว้างของฐานล้ออ๋อมันจะแบบสไตล์แบบดูแนวซิ่งขึ้นมานิดนึงคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับเพราะตัวของเขาจริงๆก็เตี้ยพออยู่แล้วเผื่อลูกค้าอยากได้แบบทรงยีราฟแค่ใส่แค่บันไดข้างชุดเดียวคือเข้าเลยเข้าเลยครับอันนี้ค่ะซิ่งจริงแต่งซิ่งจริงไฟท้ายมีแอบซิ่งด้วยนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวเร็วให้ลูกค้าด้วยครับผมเห็นไหมครับสีส้มข้างในไม่ใช่ไฟสีฟ้าที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายโอ้โหนี่คือแมทกับอะไรนะด้านหน้ารถซิ่งต้องมีครับค้ำหลบป้ายไทเทครับงานแบรนด์เหมือนกันโอ้โหนี่คือถือได้ว่าครบเซตเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมทั้งขับหลบป้ายพร้อมกับป้ายไทเทมีท่อด้วยมีท่อไทเทให้ด้วยครับงานแบรนด์เหมือนกันนะครับแบรนด์อยู่ด้านข้างฝั่งนี้ครับอันนี้เราเดินทั้งเส้นนะครับเราเดินตั้งแต่หน้าเครื่องครับพักกลางไม่มีครับไม่ใช่ท่อหลอกครับมีเสียงด้วยท่อจริงใช่ที่บ้านใช่ไหมคะครับผมที่เห็นล้นๆอย่างนี้ก็คือไลเนอร์ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นของแท้แต่ว่าเราใส่เป็นตัวผ้ายางกันเปื้อนให้ครับผมไม่ปลิวแน่นอนครับหนาซะด้วยนะใช่ใช่ใช่ของเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับข้างนอกยังซิ่งขนาดนี้ไปดูข้างในกันครับจะซิ่งขนาดไหนภายในครับผมว้าวไหมครับว้าวไหมโอ้โหแต่ว่าไทเทนอลไงข้างในยังมีนะคะข้างบนเลยสะดุดตามากข้างบนก็จะเป็นมือโหนโลบาครับนี่ปึ๊บงานแบรนด์เหมือนกันครับใส่ให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ดิฟฟี่ครับมีให้ครับงานอาร์โฟนะครับสาวๆอาจจะสงสัยพี่โก้ดิฟฟี่คืออะไรคะดิฟฟี่คือเกี่ยวกับพวกวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต่อแท้ใช้งานได้จริงทุกตัวนะครับต่อถ้าเป็นงาน R4 เนี่ยเขาสามารถต่อเข้ากับ OBD ได้เลยเขาก็จะโชว์ที่หน้าปัดได้เลยใช่ครับแล้วเราเปลี่ยนจอตรงกลางให้ลูกค้าด้วยนะครับปกติคือรุ่นนี้จะไม่มีจอจะไม่มีจอครับครับผมจะเป็นวิทยุทั่วไปนะคะแล้วก็วัดบูธครับวัดบูธก็มีให้วัดบูธหน้าแคปล่าเลยนะครับเป็นหน้าดำแต่ส่วนตัวนี้ผมจะไม่ได้ใส่ไฟสีฟ้าให้เพื่อความไม่แยงตาใช่ไม่แยงตาตอนกลางคืนครับผมโหแต่งนี้ก็คือปลอดภัยด้วยแล้วก็หัวเบาะครับ
อันนี้ใส่ให้ลูกค้าไปด้วยครับพอจะรู้ไหมคะว่าอ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าโคดาวาริครับผมเป็นชื่อหรืออะไรคะตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับความหมายของมันก็คือมุ่งมั่นครับหรือตั้งใจโอ้คอนเซ็ปต์ครบเลยใช่ครับแล้วก็คำหลังเนาะงานไทเทเหมือนกันเป็นงานแบรนด์เหมือนกันครับแบรนด์จะอีกโชว์อีกด้านหนึ่งเบาะแคปครับมีให้ครับผมเห็นไฟฟ้าด้วยรองเท้าใช่ครับไฟสีฟ้าทั้งคันนะครับที่ใส่ให้อันนั้นจะเป็นไอบูครับผมสองฝั่งหัวเก่งก็มีให้อีกนะครับอันนี้ติดฟ้าทั้งคันเลยครับผมฟ้าทั้งคันเลยคอนเซปต์สงกรานต์เลยนะครับช่วงนี้หน้าสงกรานต์เนาะเราก็ต้องแบบให้ครบเลยใช่เดี๋ยวว่าคันนี้เราจะเรียกได้ว่าแต่งมาพร้อมซิ่งได้เลยถูกต้องครับผมโอ้โหคือขาซิ่งนี่คือถ้าอยากได้เตี้ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้เตี้ยถ้าอยากได้สูงแต่อยากได้เตี้ยก็มีให้แบบนี้ครับถ้าลูกค้าอยากจะได้ออปชั่นของรถยกสูงนะคะไททันไฟของเราแต่ว่าสูงเกินไปอยากจะมาแต่งซิ่งให้มันดูเตี้ยขึ้นพี่โก้จัดทรงครับใช่จัดทรงทำยังไงคะคันนี้กับแนบดัดสปริงครับผมจะเตี้ยอย่างนี้เลยเขาเรียกทรงยีราฟแคะเนาะภาษาวัยรุ่นครับผมมีชื่อของเขาโดยเฉพาะใช่อันนี้ก็ล้อ TE ครับยางนิโตะเลยอันนี้คือสำหรับเป็นยางขาซิ่งเหมือนกันครับผมซิ่งแต่แอบเนี่ยซิ่งประมาณนั้นแอบซิ่งอยู่ใช่ซิ่งเบาท้ายก็ไทยเทเหมือนกันกับคันนี้ครับไม่ต้องสงสัยเลยแต่งซิ่งแนวเดียวแนวคล้ายๆกันอยากจะอย่างที่เห็นนะคะคันนี้คือจะไม่สูงมากเนาะจะไม่สูงมากอาจจะพอกับคันขาวคันนั้นได้เลยถ้าดูเทียบๆกันก็ถ้าเทียบกันดูต่างกันนิดหน่อยตัวคันสูงกับตัวเตี้ยนะสูงนะคะเป็นไททันฟลัสยกสูงใช่ถ้าสงสัยข้อเสนอยังไงติดต่อพวกเราได้นะครับ Able Motor ปากเกร็ดยินดีรับทำให้ทุกรุ่นเลยครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะแบบแต่งซิ่งจริงคุณแนะนำเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่กระบะนะครับแต่งได้ทุกรุ่นโอ้โหนี่เลยติดต่อพี่โก้ได้จากที่ไหนคะทางเพจก็ได้ครับAble ปากเกร็ดก็ได้ครับเพจพี่โก้เองหรือว่าเป็นเบอร์โทร0877724027นะครับผมโทรมาได้เลยยินดีรับทุกสายครับปรึกษาพี่โก้ได้ใช่ครับปรึกษาพี่โก้ได้ค่ะแต่งซิ่งคือจะแต่งเดิมแต่งใหม่แต่งเก่าหรืออยากจะแต่งแบบไหนนะคะใช่ครับปรึกษาได้คนนี้คือของแท้รู้แท้เรื่องแต่งรถต้องไว้ใจครับถึงจะออกมาคอนเซ็ปต์ตามนี้เลยลูกค้าต้องการคำว่าซิ่งจะจัดให้ซิ่งซิ่งแบบนี้เลยครับใช่ค่ะสนใจพักกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้จอยเองนะคะและพี่โก้เองขอตัวลาไปก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะขอบคุณครับผม